ให้ลองขยับและจัดท่าทางที่เราต้องการเป็นท่ายืนธรรมดานะครับต่อไปก็จะเป็นการทำแอนิเมชันให้ตัวละครขยับให้เราขยายไทม์ไลน์ขึ้นมาดูครับอยู่ด้านล่างให้เรากำหนดไทม์ไลน์ครับกำหนดจุดสิ้นสุดที่24เฟรมเราต้องการให้ขยับนิดเดียวนะครับนี่เป็นการทดสอบกดเลือกนะครับที่ปุ่ม Automatic Key ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มคีย์เฟรมอัตโนมัติแล้วก็ทำการขยับตามต้องการเราอาจจะปรับหน้าจอให้เหมาะสมกับการทำงานนะครับเช่นอาจจะเพิ่มหน้าต่างขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งเพิ่มเป็นมุมมองด้านข้างนะครับจะได้มองพร้อมๆกันอันนี้ก็เป็นมุมมองด้านหน้ามุมมองด้านข้างแล้วก็อาจจะเพิ่มหน้าต่างของ Dope Sheet อีกสักตัวนึงเอาไว้ดูลักษณะของการขยับนะครับตรงนี้ก็สามารถขยับได้ตามต้องการเราก็จะลองจำลองท่าเดินนะครับอาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% นักนะครับเพราะว่าเราใช้กระดูกไม่มากจากเฟรม0อาจจะขยับไปอีกสักนิดนึงเฟรมที่5เฟรมที่10ก็ได้นะครับแล้วก็ลองขยับดูจะทดสอบลองเล่นดูสักนิดนึงนะครับแล้วก็ทำเพิ่มอีก
ครับเมื่อเราทำแอนิเมชันแล้วก็ทดลองขยับปรับได้มากมายนะครับวิธีการปรับได้เยอะมากตามที่เราพอใจจากนั้นก็จะกลับไปที่การปรับมุมกล้องนะครับแล้วให้ทดลองเรนเดอร์ดูการเรนเดอร์นะครับก็แนะนำให้ลองเรนเดอร์เป็นแอนิเมชันเลยให้ไปที่ Render แล้วก็เลือกนะครับบริเวณที่เราต้องการจะให้ไฟล์เซฟไปเลือกชนิดของไฟล์ครับผมจะเลือกเป็น H.264 แล้วก็คลิกที่ Animation โปรแกรมก็จะทำการเรนเดอร์งานนะครับรอสักครู่การเรนเดอร์จะใช้เวลาไม่นานเพราะเราใช้แอนิเมชันแค่24เฟรมหากถ้าแอนิเมชันหรือรายละเอียดของงานมีมากกว่านี้ก็จะใช้เวลานานนะครับเมื่อเสร็จแล้วทดสอบนะครับการขยับของตัวละครได้ครับทดสอบเปิดไฟล์ที่เรนเดอร์เสร็จแล้วจะพบว่าจะมีแอนิเมชันตัวละครกำลังขยับในท่าเดินอยู่ครับ